สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อกับพี่ต้นนะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับออกอากาศในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมเรายังมีช่องทางอื่นๆทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ YouTube โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ทางด้านล่างนี้เลยกดไปเลยเมื่อนำเข้ามาแล้วกดกันเสร็จปุ๊บก็เชิญออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมรายการเรานะครับก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะฮะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์น่ะนำมาเล่านำมาม้าให้สนุกสนานนี่ก็เป็นเพื่อนของคุณเลยทีเดียวใช่ไหมเหมือนแก๊งเพื่อนสาวแก๊งเพื่อนสาวก็ต้องดูสิก็ต้องดูนะใช่ไหมผู้ชายก็ต้องดูผู้หญิงก็ต้องดูใช่ไหมอาม่าก็ดูได้เพราะว่าจริงๆอาม่าจะดูเยอะก็ได้นะใช่เพราะว่าโทรมาหลังรายการเยอะมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูช่วงแรกกันดีกว่ากับนกพิราบคาบข่าวค่ะใช่วันนี้เรามีคนโทรมารายการแน่เลยว่าหาซื้อได้ที่ไหนรถรุ่นนี้คุณผู้ชมครับช่วงนกพิราบคาบข่าวนะครับก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบเนี่ยจะโปรยเอาข่าวของการรถยนต์เนี่ยลงมา3ข่าวไม่ใช่ขี้ใช่ไหมไม่ใช่ขี้เนี่ยมาข่าวมาแล้วเรามาฟังข่าวแรกเลยดีกว่ามาข่าวแรกจ้าว่าเยี่ยงว่าเยี่ยงมาจากฝั่งยุโรปเลยนะเอาเหรอนกพิราบมาจากยุโรปใช่จากยุโรปมินิปักหมุดเตรียมทำไมอ่ะปัดหมดมุกปัดหมดมุกเหรอไม่ปัดหมุดปัดหมดทำไมปักหมุดไม่ได้ปักหมุดก็เหมือนกันทำไมอ่ะก็มินิปักหมุดไงเตรียมที่จะเปิดตัวรถรุ่นซีดานรถซีดานคืออะไรพี่ต้นอธิบายสิรถซีดานก็คือเป็นรถเก่งคุณผู้ชมจากที่เรารู้จักมินิใช่ไหมมินิก็จะเป็นรถท้ายตัดรถ5ประตูรถเป็นแฮชแบ็กถูกไหมท้ายตัดเหมือนทัวร์ตัดมาคือมินิตอนแรกจำได้ป่ะคุณผู้ชมรุ่นแรกเนี่ยนะเป็นออสตินก็เกือบจะตายแต่ BM ก็มาแบบปลุกผีมาฟื้นคืนชีพอีกรอบพูดเพราะๆสิว่าชุบชีวิตดีกว่าชุบชีวิตโอเคมาชุบชีวิตก็กดปุ่มสตาร์ทอีกรอบทำให้แบบว่าเป็นรถฮิปของคนรุ่นใหม่มานี่แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มเฟดไปแล้วเริ่มหมดมุกในการออกแบบอีกแล้วแต่ว่าไม่จ้าทำไมผู้บริหารมินิเนี่ยก็ไม่ยอมให้มินิเป็นผีกำไรมาสง่ายๆผีกำไรมาสคือผีที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาผีริ้วทองใส่กำไรบอกเลยว่ายังไม่หมดมุกนะเดี๋ยวเราจะเจอดีกันแน่นอนรถพังนะเจอดีไม่พังไหมเพราะว่าตัวถังซีดาน4ประตูเนี่ยจะมาอยู่ในมินิแน่นอนงี้คือเราก็คิดภาพนะว่ามินิอะเนาะตอนเกิดมาเป็นรถแบบคันเล็กๆคือหลังๆมาเนี่ยก็เห็นว่ามินิก็พยายามกลายพันธุ์เป็นรถยนต์แบบรูปแบบต่างๆสาเหตุเนี่ยก็เพราะต้องบอกว่ามินิที่สาเหตุต้องเป็น4ประตูเพราะว่าอาจจะเอาใจกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวต่อไปเนี่ยผู้บริหารก็บอกว่าต่อไปผู้บริหารบอกว่าทําซาเล้งเลยมั้ยตีตลาดใครอ่ะตีตลาดอากงอาแปะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมินิปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็พลังไฟฟ้าออกมาแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะก็ที่สบายใจเลยค่ะมินิอยากจะเป็นแฟรงเกนสไตล์ก็เชิญนะคะไม่ตายเอาง่ายๆไม่น่าสนใจเลยข่าวต่อไปดีกว่าน่าสนใจโตโยต้า CSR คุณผู้ชม CSR คือไม่ใช่กิจกรรมเพื่อสังคมนะเพื่อ CSR เออคอร์ปอเรทมาแล้วพร้อมตบหน้า HRV อย่างรัวๆและของเพื่อนเตรียมบุกไทยปี2000เท่าไหร่จ๊ะเฮ้ย2018อะวายไม่วายวายไม่วายคุณพี่ว่าวายไม่วายคุณผู้ชมฮะในห้องส่งยื่นไมค์ถามหน่อยแล้ววายไม่วายค่ะตลาดวายไม่วายกว่าจะมาเนี่ยค่ายอื่นเขาโกยยอดขายหมดแล้วคือคุณผู้ชมนึกออกป่ะในปี2ปีที่ผ่านมารถยนต์คอสเวอร์ขนาดเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Nissan Juke Honda HR-V หรือแม้จะเป็นแบบ Subaru XV ที่ตัวใหญ่หน่อยอ่ะ Ford EcoSport เกือบจะลืมเมนชั่นไปแล้วนะว่ามันยังอยู่ในมีอยู่จริงหรือล่าสุดอย่าง Mazda CX-3 อ่ะเขาก็ตีทับเปิดตัวกันออกมาตีทับคืออะไรวะโกยตัวออกมานี่ๆจะบอกว่าขนาดมา Mazda CX-3 เนี่ยนะมันเปิดตัวมายอดขายอย่างเดือนนึงคือยังถือว่ามาช้าเลยใช่มั้ยแต่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆมีอยู่คนนึงที่เป็นผู้นำตลาดที่เขาไม่เคยมีรถมาเสริมตลาดนี้เลยนั่นก็คือ Toyota 3ห่วงของพวกเรานั่นเองนะฮะ Toyota ไงแต่ยังไม่มีตัวแทนมาจอยแก๊งนี้เลยอ่ะล่าสุดเปิดตัวแล้วกับ Toyota CHR มาสักทีกับ crossover แนวใหม่ของวัยรุ่นภาพชุดแรกก็เปิดตัวออกมาแล้วค่ะไปดูรูปกันมาเลยถ้ารูปมันวนไปวนมาก็อย่าแปลกใจนะเป็นภาพชุดแรกเราลองมาดูก่อนดูเส้นสายเนี่ยคล้ายๆรถอะไรจู๊กนะทำไมต้องเหมือนจู๊กอ่ะก็ต่อพัฒนาจู๊กมันใกล้จะตายแล้วอ่ะใจร้ายคือตอนพัฒนาเขาเห็นวันนี้สันจูกำลังแบบว่าได้รับความนิยมอย่างสูงอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าคือรูปทรงมันดูแหวกๆนะเหมือนกับ Toyota ยุ่นก่อนอ่ะชื่อว่ารูปทรงนะเส้นสายเนี่ยมันดูยุ่งเหยิงคือเรียกว่าเส้นสายเหมือนกับนี่เลยอ่ะให้แยกลาดพร้าวสะพานราชวิภานะมั่วไปหมดเลยวงเวียนดินแดงไหมอ่ะคือแบบมันดูแบบยุ่งเหยิงไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบแต่กว่าจะมาเมืองไทยตลาดวายไปแล้วไหมตอนนี้เขากำลังแบบจะบอกว่าถ้าจะมาแล้วจะขายปังๆจริงๆเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์อะไรที่เด่นๆมากนะแล้วนี่เด่นไหมอ่ะอย่าง HRV เขาจะแบบห้องโดยสารกว้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มาพาโนรามิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโตโยต้าต้องมีอะไรดีสักอย่างไฮบริดก็ไม่ต้องใส่มานะเพราะเจ๋งแน่นอนไม่แน่นะอาจจะใส่มาก็ได้เพราะเครื่องยนต์ได้ข่าวว่าที่ใช้มีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบไฮบริดที่ก๊อปเพสมาจากโตโยต้าพรีอุสด้วยแต่ว่ามารถที่เปิดตัวในไทยแล้วดีกว่าล่าสุดนะคะ Mazda พร้อมส่ง CX-5 ใหม่ขนลุก
ออปชั่นแน่นราคามาเต็มไม่ได้พร้อมส่งค่ะตอนนี้ส่งแล้วส่งแล้วด้วยส่งแล้วด้วยขนแขนสแตนด์อัพไหมอ่ะเออก็ CX5 รุ่นปรับโฉมเนี่ยทำเอาเจ้าของรุ่นเดิมเนี่ยนะคะขนลุกเป็นหนังไก่เอาได้ง่ายๆเลยอ่ะใครเจ้าของรุ่นเดิมไม่มีอย่าเมนชั่นไม่ได้ขับแล้วจ้ะเปลี่ยนแล้วจ้ะปรับปรุงดีขึ้นทุกจุดจริงๆอ่ะคุณพีเตอร์ไปดูมารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยถ้าบอกว่าเป็น minor change ก็คงอาจจะไม่ใช่เนาะมันเปลี่ยนไปเกือบหมดแต่ใครจะเป็น big minor change เพราะว่าจริงๆเปลี่ยนถึงน็อตถึงแบบตะปูถูกเบาะเบาะนั่งภายในห้องโดยสารเนี่ยแผงที่เป็นแผงเหล็กโครงเหล็กอ่ะยังเปลี่ยนเลยนะภายในเบาะใช่ป่ะนี่ยังเปลี่ยนเลยดูภายนอกกันดีกว่าภายนอกก็จะมีความแบบว่าหรูหรามากขึ้นแล้วก็มีความแบบเข้ายุคเข้าสมัยกับมาสด้ายุคใหม่คือมันจะเหมือนกับ CX3 มากขึ้นเนาะทุกอย่างใช้รวมกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมีพวก MZD Connect เลยพวกนี้ไงตั้งแต่มาสด้า2มาสด้า3 CX3 CX5 เพราะว่าตอนแรก CX5 เปิดตัวมาโฉมแรกไม่มีไงตกสำรวจไป CX5 รุ่นแรกเนี่ยนะหน้าจอสลวนมากใครที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วใช้รถ CX5 รุ่นที่แล้วอยู่หน้าจอคือแบบกากมากอะสลวนเท่าเบนซ์ซีคาร์ปะเขาบอกว่าอะไรนะสลวนอันนี้คือสลวนจริงๆนะจอแบบฟังเพลงบลูทูธอยู่ในดับเครื่องปุ๊บขึ้นรถได้ใหม่เงี้ยเพลงก็ไม่รันต่อเนื่องให้อ้าวยังไงคือยังไงไม่ทำไม่จมตีภายนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบบว่าดวงไฟหน้าที่เป็น LED แบบฉลาดล้ำเลยนะคะเพราะว่าสามารถมีออโต้ไฮบีมแล้วก็เลือกลำแสงได้ว่าจะกว้างจะแคบอะไรที่สำคัญแหละรู้ไหมจ๊ะทำไมเป็นครั้งแรกของรถยนต์ SUV ที่ให้ระบบออโต้เบรกโฮมาให้ไอเนี่ยหรอเป็นมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮหรอใช่เออดูดีมากดูภายในคุณผู้ชมปัดภาพไปภายในนะคะนอกจากมี MSD Connect แล้วอะคอนโซลหน้าก็มีการตกแต่งใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นเพโนแบ็คใช่แล้วก็มีเป็นสแตนเลสด้วยเออๆๆคลิปกันใช่มั้ยใช่แล้วก็มีนี่ไม่ใช่นี่ของเดิมมันเป็นเปียโนแบ็คแต่ก็เปลี่ยนเป็นคลิปสแตนเลสเหมือนมาตราสามแล้วไงแล้วดูอะไรดูอะไรฐานเกียร์ที่เคยหลวมมาเป็นยังไงตอนนี้แน่นเชียวโอ้โหแล้วก็แบบดูหรูหราขึ้นเลยเธอไปนั่งใช่ไหมฐานเกียร์เก่าเลยหลวมทุเรศไม่ใช่มะแล้วยังไงแผงประตูข้างๆก็ออกแบบใหม่ถูกของได้เหมือนเดิมแล้วเบาะนั่งก็ปรับปรุงใหม่หมดเลยนั่งสบายมากขึ้นที่สำคัญคุณผู้ชม Mazda CX-5 รุ่น Minor Change เนี่ยเครื่องยนต์ 2.5 เนี่ยได้ถูกยกเลิกการทำตลาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญทำไมเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรดีเซลเข้ามาทำตลาดแทนแต่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแทนใช่ป่ะแต่มีให้เลือกขับ4ก็คือไลน์อัพก็ยังเป็น 2.2 ขับ4อยู่นอกจากนี้นะคะช่วงล่างและการเก็บเสียงก็ปรับปรุงใหม่หมดรุ่นก่อนปรับโฉมทำงานไส้มากๆเลยเพราะว่าเก็บเสียงไม่ดีประกอบไม่ดีหลวมแอดไปหมดอ่ะจริงๆๆจะบอกว่าอันนี้คือประสบการณ์จริงก็เลยกล้าพูดและที่สำคัญนะอย่างแน่ในเทคโนโลยี i active sense ตัวท็อปแบบไม่มีเมมเลยอ่ะได้บอกว่ารุ่นนี้ก็ยังประกอบที่มาเลเซียอยู่เหมือนเดิมนะใช่ที่สำคัญราคาเห็นออปชั่นอัดมาแน่นขนาดนี้ปรับเยอะขนาดนี้ขึ้น 2-3 หมื่นบาทเท่านั้นนะจ๊ะเจ้าของรุ่นเดิมอ่ะเป็นยังไงคะร้องไหมร้องแล้วเป็นไงล่ะนกไม่นกยังไงเห็นช่างต้องแย่งกันตบมือคุณผู้ชมเป็นไงล่ะเออนี่เป็นลายพรางนะลายพรางคืออะไรวะ CHR คือ CX5 วะนี่ CX5 ป่ะสีเทาเอาเหรอไม่ใช่มาคุณผู้ชมอ่ะข่าวแน่นๆนะข่าวข้นคนเหลววันนี้พี่อย่าพลาดพิงสิเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมช่วงหน้าพบกับช่างครับ